สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะฮะเข้าสู่การฝึกอบรมผลิตภัณฑ์ในรูปแบบออนไลน์แล้วก็มาพบกับ1 นะครับซึ่งเป็นตัวแทนของทางฝ่ายการตลาดจาก Unity สำนักงานใหญ่อีกครั้งนะฮะโดยในวันนี้นะครับเราจะมาพบกับ Personal Health Coach มืออาชีพเพื่อเรียนรู้เทคนิคการเลือกใช้สารอาหารร่วมกับการออกกำลังกายอย่างได้ผลพร้อมนะฮะรับฟังแนวคิดแล้วก็ประสบการณ์ตรงในการดูแลรูปร่างเพื่อผลลัพธ์ของสุขภาพและหุ่นที่ฟิตจนทุกคนเนี่ยต้องหันมองกันเลยทีเดียวก่อนที่ทุกท่านนะครับจะได้เรียนรู้แล้วก็รับทราบข้อมูลสุดพิเศษนะฮะทางบริษัทขอความกรุณาทุกท่านเลยงดการบันทึกวิดีโอเนื่องจากวิดีโอนี้เป็นข้อมูลภายในบริษัททุกท่านสามารถรับชมวิดีโอผ่านการฝึกอบรมผลิตภัณฑ์ผ่านทางลิงก์ใน Facebook Fanpage Unity Thailand ได้ข้อมูลการฝึกอบรมต่อไปนี้นะครับไม่อนุญาตให้ดัดแปลงทำซ้ำหรือว่าเผยแพร่ในช่องทางอื่นรวมไปถึงการเผยแพร่ในช่องทางออนไลน์ทุกประเภทก่อนการได้รับอนุญาตจากทางบริษัทแล้วก็ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางการแพทย์ใดๆได้หากทุกท่านพร้อมแล้วขอต้อนรับคุณเจนสวรัตน์โวเกอร์มีดีกรีปริญญาตรีวิทยาศาสตร์การกีฬาเกียรตินิยมอันดับ1จากมหาวิทยาลัยมหิดลและก็มีประสบการณ์ทำงานด้านฟิตเนสมากกว่า20ปีการันตีด้วยรองแชมป์ Miss Fitness Thailand 2007และรองแชมป์ Body Fitness Ladford Classic 2008ขอต้อนรับคุณเจนครับสวัสดีค่ะสวรัตน์วอลเกอร์โค้ชเจนค่ะปัจจุบันนะคะเป็น Personal Health Coach ค่ะจบการศึกษาปริญญาตรีจากวิทยาศาสตร์การกีฬาจากมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะแล้วก็ไปต่อทางด้านSport Nutrition นะคะกับ Fitness Management ที่อเมริกากลับมาล่าสุดนะคะมาศึกษาต่อทางด้านผู้ฝึกสอนวิชาชีพระดับนานาชาติค่ะจาก Exos ค่ะค่ะหลังจากจบการศึกษาวิทยาศาสตร์การกีฬาจากมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะก็เริ่มทำงานนะคะงานที่เจนทำส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นฟิตเนสหมดเลยค่ะนะคะเพราะเราวนเวียนอยู่ในการออกกำลังกายในธุรกิจเกี่ยวกับฟิตเนสทั้งหมดนะคะประมาณ 19-20 ปีนะคะทีนี้ในระหว่างที่เราทำงานทางด้านฟิตเนสเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นเทรนเนอร์นะคะผู้จัดการฟิตเนสหรือว่าดีเรคเตอร์ของฟิตเนสนะคะมีอยู่สิ่งหนึ่งนะคะที่มันเป็นความใฝ่ฝันของเจนแล้วเจนก็ต้องทำให้เป็นจริงให้ได้นะคะนั่นคือการเข้าร่วมประกวดมิสฟิตเนสประเทศไทยนะคะเลยตัดสินใจเข้าร่วมการประกวดมิสฟิตเนสประเทศไทยนะคะเมื่อปี2006นะคะแล้วก็2007นะคะทั้ง2ปีก็ได้ตำแหน่งรองแชมป์อันดับ1นะคะหลังจากนั้นเนี่ยชีวิตก็ต้องหยุดสักพักหนึ่งค่ะเพราะว่าจะต้องติดตามนะคะครอบครัวไปอยู่ต่างประเทศเกือบ10กว่าปีเหมือนกันค่ะเพิ่งจะกลับมา หลังจากที่เราต้องใช้ชีวิตในต่างประเทศนะคะแล้วก็มีน้องด้วยนะคะมีลูก1คนนะคะตอนนั้นเราไม่ค่อยได้มีเวลาในการดูแลสุขภาพหรือว่ารูปร่างมากนักเหมือนกับตอนที่เรายังทำงานในฟิตเนสอยู่นะคะแต่สิ่งหนึ่งนะคะที่เป็นแรงบันดาลใจในการกลับมาดูแลรูปร่างของเจนอีกครั้งหนึ่งนะคะจะเรียกว่าแรงบันดาลใจก็ไม่ใช่นะคะเรียกว่าเป็นความท้าทายดีกว่านะคะก็คือการที่ได้เข้าร่วมนะคะทำงานกับ Unity นะคะเมื่อปี2016นะคะตอนนั้นเนี่ยเจนรู้จัก Unity ประมาณ1เดือนนะคะแล้วก็สมัครเป็นสมาชิกของ Unity นะคะทีนี้เนี่ยหลังจากนั้น1เดือนเนี่ยนะคะก็ได้รับนะคะอีเมลจากอัปไลน์ของเจนนะคะว่า Quadplex นะคะซึ่งเป็นเวย์โปรตีนเนี่ยกำลังจะเปิดตัวเมื่อแล้วก็อยากให้เจนเนี่ยมาเป็นเทสติโมเนียลนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเจนก็ห่างหายจากการที่เข้าสู่วงการที่จะมาเอ็กเซอร์ไซส์แบบเอาจริงเอาจังแบบเนี้ยก็10กว่าปีนะคะก็เลยบอกอัพไลน์ว่าถ้างั้นเดี๋ยวขอศึกษาผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก่อนนะคะเป็นเวย์โปรตีนแบบไหนนะคะทางอัพไลน์ก็ส่งข้อมูลไปให้นะคะว่าเป็นเวย์โปรตีนแบบไหนมีคุณลักษณะพิเศษยังไงนะคะเจนก็อ่านแล้วนะคะแล้วก็ตอบกลับอัพไลน์มาว่าโอเคเดี๋ยวจะลองเป็นเทสติโมเนียลของเวย์โปรตีนโพสเพล็กซ์นะคะทีนี้อีกวันนึงนะคะอัพไลน์ก็เขียนอีเมลนะคะกลับไปอีกว่าสงสัยเราจะไม่ได้นะคะเพราะว่ามาตรฐานของการคัดเลือกการเป็นเทสติโมเนียลของ Postplex เนี่ยอาจจะไม่ใช่เรานะคะอย่างเช่นอาจจะต้องการคนที่เป็นหนุ่มสาวนะคะเป็นผู้ชายรูปร่างกำยำนะคะหน้าตาดูดีบุคลิกดูดีนะคะดูแข็งแรงเพื่อให้เหมาะกับผลิตภัณฑ์ Postplex นะคะทีนี้เนี่ยเจนก็เลย
ขียนถามกลับมานะคะอัพไลน์ว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเผอิญว่าสายตาเจนเนี่ยไปสะดุดอยู่บรรทัดหนึ่งค่ะบรรทัดตรงนั้นก็บอกว่าควอดเพล็กซ์เนี่ยเป็นเวย์โปรตีนที่ดีที่สุดในท้องตลาดณตอนนั้นนะคะแล้วก็ณตอนนี้ด้วยนะคะเจนก็เลยมีคำถามกับถามกลับไปยังอัพไลน์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าบริษัทยูนิซิตี้มั่นใจว่าควอดเพล็กซ์เนี่ยเป็นเวย์โปรตีนที่ดีที่สุดนะคะก็น่าจะเหมาะสมกับเจนเพราะณตอนนี้สภาพร่างกายทุกอย่างนะคะของเจนเนี่ยไม่ได้มาตรฐานตามที่บริษัทต้องการเลยแต่ถ้าเกิดเจนสามารถนะคะลิฟต์ตัวเองขึ้นไปได้นะคะตามมาตรฐานที่บริษัทต้องการโดยการออกกำลังกายแล้วก็การใช้เวย์โปรตีนควอดเพล็กซ์เนี่ยก็แสดงว่าควอดเพล็กซ์เนี่ยเป็นโปรดักต์ที่ยอดเยี่ยมจริงๆนะคะก็พูดกับอัพไลน์แบบนี้นะคะอีกวันนึงอัพไลน์ก็ส่งอีเมลกลับมาบอกว่าโอเคเจนยูฟานการคัดเลือกให้เป็นเทสติโมเนียลของควอดเพล็กซ์นะคะหลังจากนั้นนะคะเจนก็ไปรับควอดเพล็กซ์นะคะแล้วก็เจนมีเวลาน้อยมากในการที่จะปรับตัวหรือว่าฟิตร่างกายตัวเองเพื่อที่จะมางานเปิดตัวควอดเพล็กซ์เมื่อปี2016นะคะเจนมีเวลาอยู่สักประมาณ45วันนะคะก็ออกกำลังกายแล้วก็ดื่มควอดเพล็กซ์ก่อนและหลังนะคะหลังจากนั้นเนี่ยหลังจาก45วันผ่านไปนะคะสิ่งหนึ่งที่ทำให้เจนประทับใจมากกับผลิตภัณฑ์ของยูนิซิตี้ก็คือผลลัพธ์ที่ได้นะคะเจนสามารถสร้างกล้ามเนื้อได้รูปร่างกระชับแล้วก็รู้สึกดีมากๆกับการออกกำลังกายนั่นคือแรงบันดาลใจนะคะจากความท้าทายกลายเป็นสู่แรงบันดาลใจให้กลับมาดูแลรูปร่างแล้วก็ฟิตอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากนั้นนะคะพอเราเริ่มศึกษามันกลายเป็นแรงกระตุ้นให้เราเกิดการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆของยูนิซิตี้ตามมาทั้งหมดนะคะกลายเป็นว่าเราอยากรู้อยากศึกษาแล้วก็อยากแนะนำคนอื่นต่อๆไปนะคะสรุปสุดท้ายกลายมาเป็นตอนนี้ก็เป็น Personal Health Coach อย่างที่ปัจจุบันเป็นอยู่ค่ะจริงๆแล้วนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะสำหรับเจนก็คือเวลาเรามีชีวิตเนี่ยมันจะต้องมีคำว่าชีวาเข้ามาด้วยนะคะคำว่าชีวิตก็คือการมีสุขภาพการที่เราดำเนินชีวิตในแต่ละวันได้แต่ชีวาก็คือการที่เรามีทัศนคติที่ดีมีอารมณ์ที่แจ่มใสนะคะมีความสุขในการมีชีวิตอยู่นะคะซึ่งสองส่วนเนี้ยพี่เจนคิดว่าสำคัญที่สุดนะคะทุกวันเนี้ยนะคะสิ่งที่ทำให้เรานะคะมีทั้งชีวิตและชีวาโดยส่วนตัวของเจนนะคะ1อาหารนะคะสำคัญมากนะคะเริ่มต้นมื้อแรกนะคะอาหารมื้อแรกของเจนทุกวันจะต้องเป็นโปรตีนนะคะทีนี้หลายๆคนอาจจะบอกว่าอุ๊ยยากจริงๆไม่ยากเลยค่ะโปรตีนหาได้ตามรอบๆตัวตามที่เราคุ้นเคยอย่างเช่นไข่1ฟองตอนเช้านะคะถ้าเกิดว่าคุณจะกินโจ๊กนะคะขอเป็นโจ๊กที่มีเนื้อมีโปรตีนใส่ไข่นะคะนะสำหรับเจนเนี่ยขอใช้ชีวิตแบบง่ายๆสบายๆนะคะแล้วก็สะดวกรวดเร็วเจนก็จะใช้ LC base นะคะ Quad Plexซอยโปรตีนหรือไม่ก็ LC นะคะอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะหมุนเวียนสลับกันไปมาในแต่ละวันนะคะอันนั้นคือสิ่งแรกที่เจนดื่มทุกวันตอนเช้านะคะถ้าเกิดว่าจะทานข้าวนะคะหรือว่าทานพวกแป้งพวกขนมอะไรเงี้ยเจนจะย้ายไปมื้อเที่ยงนะคะเพราะว่าร่างกายสามารถนำเอาไปใช้ได้ดีกว่าไม่เหลือเก็บนะคะอย่าลืมว่าเวลาเราใส่เข้าไปเนี่ยมันง่ายมากนะคะแต่ตอนเราเอาออกเนี่ยมันยากนิดนึงนะคะดังนั้นเนี่ยขอเป็นแป้งนะคะพวกขนมปังพวกขนมอะไรทั้งหลายเนี่ยตอนเที่ยงดีกว่านะคะทีนี้ถ้าเป็นตอนเย็นนะคะเป็น family meal นะคะเราต้องเจอครอบครัวนะคะสิ่งที่สำคัญนะคะทานแล้วมีความสุขทานแล้วก็สบายใจก็คือทานไฟเบอร์ก่อนทานมื้ออาหารค่ะนะคะแล้วก็ออกกำลังกายเบาๆไม่ต้องหักโหมมากนักในแต่ละวันนะคะแค่นี้เองค่ะอันนี้พี่เจนมีคำแนะนำเพิ่มเติมเล็กๆนะคะสำหรับคนที่ชอบทานขนมนะคะหรือว่าชอบทานแป้งหรือชอบทานเบเกอรี่นะคะเอาอย่างง่ายๆเลยนะคะเรากินช็อกโกแลต1แท่งเนี่ยนะคะแคลอรี่ที่เราได้ไปเนี่ยมันต้องเท่ากับที่เราจะต้องไปวิ่งประมาณ 4-5 กิโลนะคะดังนั้นเนี่ยอย่างที่พี่เจนบอกค่ะทานเนี่ยง่ายแต่ออกยากนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะทานนะคะ1ค่ะทานตอนกลางวันตอนบ่ายๆนะคะ2ถ้าจะให้ดีเนี่ยทานไฟเบอร์รองไว้ก่อนค่ะไว้แอบซอบไว้ป้องกันไว้ดูดซับน้ำตาลที่จะเข้าสู่ร่างกายของเราก่อนนะคะ
แต่ที่สำคัญมากไปกว่านั้นคือการทานโปรตีนในมื้อแรกนะคะถ้าเราทานโปรตีนในมื้อแรกเนี่ยความอยากอาหารความอยากของหวานความอยากคาร์โบไฮเดรตหรือน้ำตาลเนี่ยจะลดลงไปมากลดลง 50% เลยนะคะนี่คืองานวิจัยของมหาวิทยาลัยฮาวาดจริงๆนะคะทีนี้โปรตีนที่ได้นะคะหรือว่าโปรตีนที่หาง่ายๆเลยอย่างไข่นะคะกินทั้งฟองค่ะนะคะทั้งไข่แดงไข่ขาววันละ1ฟองได้เลยนะคะถ้าเกิดใครจะทานมากกว่านั้นเราก็ทานเฉพาะไข่ขาวนะคะเอาไข่แดงเก็บไว้ให้คนอื่นทานนะคะเด็กๆทานได้นะคะไข่แดงทานได้มากกว่า1ฟองนะคะหรือคนที่เป็นมีทเลิฟเวอร์นะคะอยากทานเนื้อสัตว์นะคะเราก็ต้องไปทานร่วมกับสิ่งต่างๆที่ช่วยเนื้อสัตว์ย่อยได้ดีอย่างเช่นผักหรือผลไม้บางชนิดสับปะรดช่วยทำให้ร่างกายย่อยเนื้อสัตว์ได้ดีค่ะสำหรับเจนนะคะในการดูแลสุขภาพแล้วก็รูปร่างนะคะเจนออกกำลังกาย3-4 วันต่อสัปดาห์นะคะทั้งเวทเทรนนิ่งแล้วก็คาร์ดิโอนะคะคาร์ดิโอก็ปรับเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆค่ะนะคะบางวันก็ปั่นจักรยานบางวันก็ไปวิ่งบางวันก็กระโดดเชือกนะคะส่วนเวทเทรนนิ่งบางวันก็ใช้เคเบิลบางวันก็ใช้ดัมเบลหรือบางวันนะคะก็อีซี่สบายๆใช้บอดี้เวทของตัวเองนะคะทำอยู่ที่บ้านหรืออาจจะไปฟิตเนสก็ได้ค่ะเอาที่คุณสะดวกนะคะแล้วก็เทคนิคก็คือเล่นเวทก่อนนะคะเล่นเวทให้เสร็จก่อนแล้วก็ไปต่อด้วยคาร์ดิโอมันจะทำให้คุณเนี่ยเบิร์นไขมันได้ดีแล้วก็รูปร่างกระชับเก็บสัดส่วนของเราได้ดีกว่าค่ะค่ะสำหรับน้องๆผู้หญิงนะคะหรือว่าคุณผู้หญิงโดยทั่วไปนะคะอยากดูแลรูปร่างให้มีรูปร่างที่กระชับได้สัดส่วนนะคะโดยเฉพาะ LS นะคะเจนมีเทคนิคให้ง่ายๆเลยค่ะนะคะอันดับแรกเลยนะคะเราต้องรู้ก่อนนะคะว่าเรามีรูปร่างเป็นแบบไหนนะคะใส่ไฮไลท์ไว้เลยค่ะว่า exercise by body shape นะคะพี่เจนแยกเป็น4 body shape นะคะ body shape ที่1ก็คือคนที่มีรูปร่างแบบแพร่เชฟนะคะสำรวจดูนะคะถ้าเกิดมีรูปร่างแบบแพร่เชฟเนี่ยถ้าเกิดเรามีน้ำหนักเพิ่มหรืออ้วนนะคะเราจะมีสะโพกที่ใหญ่ขึ้นนะคะมีต้นขาที่ใหญ่ขึ้นนะคะแล้วเจ้าไขมันทั้งหลายเนี่ยก็จะไปกองอยู่ตรงนั้นเป็นส่วนใหญ่อันเนี้ยแสดงว่าเราเป็นรูปร่างแบบแพร่เชฟนะคะอันที่2นะคะถ้าเกิดว่าเรามีน้ำหนักขึ้นนะคะหรือว่าแขนขาเล็กแต่ว่ามีพุงใหญ่หน้าท้องใหญ่นะคะเขาเรียกว่าตรงกลางลำตัวเนี่ยเป็นกลมๆแบบลูกแอปเปิลเลยอันนี้คือแอปเปิลเชฟนะคะอันที่3เลยนะคะรูปร่างตรงแบบนางแบบนะคะเราอยากมีรูปร่างแบบนางแบบเอ๊ะแต่ทำไมไม่เหมือนนางแบบสักทีนะคะอันนี้รูปร่างแบบไม้บรรทัดนะคะเวลาเรามีไขมันหรือน้ำหนักเพิ่มหรืออะไรเนี่ยจะไม่ไปตรงไหนเลยจะลงที่พุงน้อยๆของเรานะคะแล้วก็เป็นพุงหน้าท้องล่างด้วยนะคะอันที่4ค่ะนะคะรูปร่างแบบนี้เป็นรูปร่างที่ผู้หญิงทุกคนอยากได้นะคะเป็นรูปร่างแบบนาฬิกาทรายนะคะเคยเห็นมารีโนโรไหมคะนั่นแหละค่ะรูปร่างแบบนั้นนะคะจริงๆรูปร่างแบบนี้เป็นรูปร่างที่ได้เปรียบกว่ารูปร่างประเภทอื่นๆนะคะเพราะว่าสวยงามได้สัดส่วนสมส่วนนะคะแต่ถ้าเกิดมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นมาหรือมีไขมันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยจะอยู่บริเวณต้นแขนนะคะกับต้นขานะคะส่วนเว้าส่วนโค้งยังมีอยู่นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าถามพี่เจนว่าเทคนิคอะไรนะคะที่จะช่วยให้เรากระชับรูปร่างได้ดีรักษารูปร่างได้ดีนะคะให้รู้ก่อนค่ะว่าเรามีรูปร่างแบบไหนใน4แบบนี้นะคะแล้วก็เลือกวิธีการออกกำลังกายหรือดูแลอาหารให้เหมาะกับรูปร่างที่เราเป็นนะคะที่สำคัญนะคะอันนี้เทคนิคเลยนะคะอย่ากลัวว่าถ้าเกิดกินโปรตีนมากไปแล้วจะทำให้มีกล้ามนะคะกล้ามไม่ได้มีกันง่ายๆนะคะกล้ามกว่าจะสร้างได้ยากมากนะคะที่สำคัญคือคุณจะต้องออกกำลังกายให้ถึงนะคะมีความเข้มข้นความหนักของการออกกำลังกายแล้วก็ทานโปรตีนให้พอนะคะทีนี้การทานโปรตีนเนี่ยนอกจากจะช่วยรูปร่างกระชับและลดน้ำหนักได้เร็วขึ้นนะคะยังช่วยตัดความหิวและโหยของอาหารหวานๆที่เป็นที่ชื่นชอบของน้องๆหรือของผู้หญิงทั้งหลายได้ด้วยค่ะมาถึงคำถามยอดฮิตเลยค่ะนะคะระหว่างลดน้ำหนักระหว่างดูแลรูปร่างระหว่างทำให้สุขภาพดีเนี่ยขอไปดื่มชานมไข่มุกได้ไหมขอไปกินชานมไข่มุกได้ไหมนะคะสาวๆหลายท่านนะคะชอบแล้วก็ติดใจชานมไข่มุกต้องดื่มทุกวันต้องกินทุกวันนะคะคำตอบของพี่เจนคือได้และไม่ได้นะคะได้ก็คือถ้าเกิดทานแล้วนะคะทำให้เราไม่เครียดทำให้เรามีความสุขนะคะก็ทานได้แต่ต้องมีข้อแม้ว่า
อาทิตย์ละครั้งได้ไหมคะเนาะจะได้ไม่มากเกินไปนะคะการที่เราไปกำจัดนะคะหรือว่าห้ามไม่ให้ตัวเองดื่มหรือกินอะไรที่ชอบมากๆบางครั้งก็เกิดความเครียดความเครียดก็ทำให้เราอ้วนได้นะคะเพราะว่าเวลาเราเครียดปุ๊บเนี่ยไขมันจะไม่ยอมออกมานะคะจะดึงออกมาเป็นเผาผลาญเป็นพลังงานได้ยากมากนะคะดังนั้นอย่าเครียดนะคะแต่ในขณะเดียวกันนะคะเราก็ต้องไม่กินทุกวันนะคะไม่กินแบบทุกวันที่เราต้องการกินนะคะคือจะมีวงจรแบบนี้ค่ะเขาเรียกว่า guilty pleasure นะคะก็คือกินจนติดนะคะพอเราดื่มเรากินเสร็จชานมไข่มุกเสร็จนะคะเราก็รู้สึกผิดนะคะแล้วเราก็สัญญากับตัวเองว่าวันต่อไปจะไม่กินอีกแล้วแต่พอถึงวันต่อไปเราก็กินอีกนะคะแล้วมันก็จะเป็นวงจรแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะวงจรแบบนี้เราเรียกว่า guilty pleasure นะคะดังนั้นถ้าเกิดจะตัดวงจรนี้นะคะมี2ทางให้เลือกค่ะข้อที่1ถ้าจะกินนะคะต้องมีอิสรภาพในการกินก็คือต้องกินไฟเบอร์รองท้องไว้ก่อนนะคะไฟเบอร์ที่สามารถแอบซอบนะคะหรือดูดซับน้ำตาลของที่จากชานมไข่มุกที่เราทานนะคะจะได้ไม่เข้าไปสู่ร่างกายมากนักแล้วก็จะได้ไม่ทำให้เราอ้วนนะคะข้อที่2นะคะก่อนดื่มชานมไข่มุกนะคะจำได้ไหมคะก่อนกินชานมไข่มุกจะต้องเป็นตอนกลางวันนะคะเพราะร่างกายสามารถนำพลังงานที่เราได้จากชานมไข่มุกเนี่ยไปใช้ได้มากกว่าเวลาอื่นๆในแต่ละวันนะคะสำหรับเจนนะคะเจนมีแนวทางในการใช้ผลิตภัณฑ์ของ Unicity นะคะร่วมกับการทานอาหารหลักในชีวิตประจำวันแบบง่ายๆเลยค่ะนะคะถ้าเกิดว่าเป็นก่อนเวิร์กเอาท์นะคะเขาเรียกว่าเป็น pre workout set นะคะเจนก็ใช้ Quad Plex นะคะผสมกับตัว Bios Live E แล้วก็มี BioC นะคะโอเมก้า3สไปรูไลน่านะคะเซตนี้นะคะเป็นเซตที่ช่วยให้การออกกำลังกายสนุกมีความสุขอึดทนแล้วก็สร้างความแข็งแรงได้นะคะเบิร์นไขมันได้ดีสุดๆไปเลยค่ะนะคะพอเสร็จแล้วนะคะพอเสร็จแล้วเนี่ยถ้าวันไหนเจนเน้นเกี่ยวกับการเบิร์นไขมันนะคะก็จะดื่มยูนิมาเต้หลังออกกำลังกายนะคะแล้วก็ทิ้งช่วงไปสักประมาณ60นาทีแล้วถึงจะดื่มโค้ดเพล็กซ์นะคะกับโปรไบโอนิกแล้วก็คอลลาเจนมิกซ์ด้วยกันนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะฟื้นฟูให้ร่างกายสภาพกล้ามเนื้อเนี่ยกลับมาแข็งแรงนะคะแล้วก็ไม่เมื่อยล้าได้นะคะส่วนในส่วนของอาหารมื้อหลักๆนะคะอย่างเช่นมื้อเที่ยงหรือมื้อเย็นเนี่ยก่อนทานนะคะตอนทานอาหารเจนก็เช็คนะคะไบออสเซเว่นดื่มก่อนทานอาหาร10-15นาทีนะคะปกตินะคะแล้วก็พยายามที่จะเว้นช่วงการทานอาหารมื้อแรกกับมื้อที่2เนี่ย4ชั่วโมงนะคะแล้วก็มื้อสุดท้ายมื้อเย็นเนี่ยก็เว้นไปอีก12ชั่วโมงถึงจะไปทานอาหารมื้อแรกของวันถัดไปนะคะก็ทำแบบนี้เป็นประจำนะคะค่ะวันนี้เรามา exercise by body shape กันนะคะเชฟแรกที่แนะนำก็คือแพร์เชฟนะคะแพร์เชฟเนี่ยเราจะเน้นการออกกำลังกายที่เน้นกระชับกล้ามเนื้อก้นต้นขาแล้วก็สะโพกด้านข้างค่ะเริ่มเลยนะคะท่าแรกนะคะให้เราเล่นสควอทนะคะสควอทยัดขาให้นึงนะคะให้ขาเรากว้างกว่าสะโพกนะคะปลายเท้าชี้ไปด้านหน้านะคะง่ายๆค่ะให้นึกถึงว่าเรากำลังนั่งข้างบนเก้าอี้ตัวหนึ่งนะคะมือไว้ที่เอวนะคะแล้วก็ย่อลงไปแบบนี้นะคะยืดตัวขึ้นมานี่นะคะทีนี้ช่วงจังหวะที่เรายืดตัวนะคะเราจะเตะไปด้านข้างด้วยแบบนี้ค่ะนะคะช่วงที่เราเตะไปด้านข้างนะคะให้เราเกร็งสะโพกด้านข้างนะคะย่อลงไปแล้วก็เกร็งสะโพกด้านข้างนะคะยกมานะคะเอียงตัวไปนิดนึงหายใจเข้านะคะแล้วก็หายใจออกทำแบบนี้นะคะจนครบ12-15ครั้งนะคะแล้วก็หยุดแล้วก็พักสัก30วินาทีแล้วก็เริ่มเซตที่2ใหม่ค่ะสำหรับท่านที่มีรูปร่างแบบ Apple Shape นะคะแนะนำท่านี้เลยค่ะ Leg Lunge Torso Twist นะคะทำง่ายๆค่ะแบบนี้นะคะเราจะเริ่มที่ขาซ้ายก่อนนะคะยืนแบบ Leg Lunge นะคะแล้วก็ย่อลงไปเหยียดแขนไปด้านหน้าค่ะนะคะแล้วเราก็ Twist ไปด้านซ้ายแล้วก็ยืดขึ้นมานะคะย่อลงไป Twistนะคะในตอนที่เราทวิสต์นะคะให้เราโฟกัสตรงกลางลำตัวนะคะเป็นกล้ามเนื้อหน้าท้องนะคะกับกล้ามเนื้อกลางลำตัวนะคะ
หายใจเข้านะคะตอนทวิสต์แล้วก็หายใจออก12ครั้งนะคะลำตัวนิ่งๆ นะคะดีค่ะขึ้นลงช้าๆนะคะทวิสต์ไปช้าๆนะคะตอนที่เราบิดลำตัวเนี่ยให้เรารู้สึกว่าเราได้ใช้กล้ามเนื้อบริเวณกลางลำตัวแล้วก็หน้าท้องนะคะโอเคค่ะหลังจากที่เราใช้เท้าซ้ายนะคะเป็นตัวสเต็ปไปด้านหน้านะคะครบ12ครั้งนะคะเซตแรกนะคะแล้วก็สลับมาเป็นเท้าขวานำหน้าบ้างนะคะวิธีการนะคะง่ายๆเหมือนกันค่ะก็คือสเต็ปเท้าขวาไปนะคะแล้วก็ลงด้วยเลขกลางอย่างนี้นะคะทีนี้เราจะทวิสต์ไปด้านขวาค่ะแล้วก็ยืดขึ้นมาหายใจเข้านะคะแล้วก็ทวิสต์หายใจออกนะคะช่วงที่ทวิสต์นะคะเราก็พยายามโฟกัสตรงบริเวณลำตัวนะคะกับหน้าท้องนะคะให้ครบ12ครั้งนะคะให้ครบ12ครั้งนิ่งๆช้าๆนะคะโฟกัสกล้ามเนื้อที่ขาแล้วก็กลางลำตัวของเราค่ะอันนี้เหมาะมากนะคะสำหรับท่านที่มีรูปร่างแบบแอปเปิลเชฟนะคะแล้วต้องการลดพุงโอเคค่ะสุดท้ายนะคะโอเคค่ะเอ็กซ์ไซส์ท่าต่อไปนะคะเหมาะสำหรับคนที่มีรูปร่างแบบไม้บรรทัดนะคะหรือว่าเราเรียกว่ารูเลอร์เชฟนะคะลักษณะของรูปร่างแบบนี้ก็คือส่วนเว้าส่วนโค้งจะไม่ค่อยมีนะคะรูปร่างแบบตรงๆนะคะดังนั้นเนี่ยท่าที่เอ็กซ์ไซส์ที่แนะนำสำหรับท่านที่มีรูปร่างแบบไม้บรรทัดก็คือท่าเอ็กซ์ไซส์ที่เน้นให้เกิดการกระชับสุดแล้วก็มีส่วนเว้าส่วนโค้งของร่างกายนะคะง่ายๆค่ะท่านี้นะคะเรียกว่าไซด์แพลงค์นะคะก็คือเราก็หาเบาะมา1อันนะคะแล้วก็นอนลงไปแบบนี้เลยนะคะพับข้อศอกนะคะให้ตรงลงมานะคะจากหัวไหล่ของเราแล้วก็มืออีกด้านนึงนะคะประคองตัวไว้ด้านหน้านะคะแล้วก็งอเข่านิดนึงนะคะให้ขาด้านบนนะคะขาซ้ายทับขาขวาแบบนี้นะคะแล้วก็ยกลำตัวขึ้นมาแล้วก็ค้างไว้แบบนี้ค่ะค้างไว้แบบนี้นะคะให้เรารู้สึกว่ากล้ามเนื้อด้านข้างของร่างกายนะคะได้เกร็งได้ผดตัวนะคะเราจะรู้สึกถึงความกระชับของกล้ามเนื้อด้านข้างของร่างกายนะคะแล้วเราก็เอามือไปวางอย่างนี้หรืออย่างนี้ก็ได้นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ค้างไว้ค่ะนับในใจนะคะช้าๆ10วินาทีแล้วก็ดรอปลงมานะคะทำซ้ำนะคะ1 2 3ยกขึ้นมาอย่างนี้นะคะให้เรารู้สึกฟิลนะคะรู้สึกด้านข้างตรงนี้นะคะบริเวณสะเอวนะคะจะช่วยกระชับนะคะให้เอวเราคลอดนะคะสวยงามนะคะทำซ้ำอีกครั้งนึงค่ะ1 2 3 4ไม่ต้องนับเร็วมากนะคะ5 6 7 8 9 10โอเคค่ะทีนี้เสร็จแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นด้านซ้ายนะคะต่อไปนะคะจะเป็นการออกกำลังกายสำหรับท่านที่มีรูปร่างแบบนาฬิกาทรายค่ะจริงๆแล้วโดยธรรมชาตินะคะนาฬิกาทรายเนี่ยเป็นรูปร่างที่สาวๆทุกคนใฝ่ฝันนะคะเพราะว่ามีส่วนเว้าส่วนโค้งที่สวยงามนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีไขมันหรือว่าน้ำหนักเพิ่มปุ๊บเนี่ยนะคะเจ้าไขมันเนี่ยค่ะจะไปเกาะอยู่บริเวณแขนนะคะแล้วก็เป็นต้นแขนด้านหลังถึงช่วงนี้นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเอ็กซ์ไซส์เราก็จะมากระชับกล้ามเนื้อแขนช่วงหลังนะคะที่เราเรียกว่าไตรเซปนะคะง่ายๆมากเลยค่ะหาเก้าอี้มา1ตัวนะคะแบบนี้นะคะแล้วเราก็นั่งลงบนเก้าอี้นะคะโดยให้ใช้มือนะคะใช้ฝ่ามือตรงนี้บริเวณสันมือนะคะจับที่เก้าอี้แบบนี้นะคะให้อยู่ติดกับบริเวณสะโพกด้านข้างของเรานะคะแล้วเราก็เดินไปหน้านะคะเดินไปหน้าเอาถอยลำตัวไปหน้านิดนึงนะคะตั้งฉากขาตั้งฉาก90องศาแบบนี้นะคะแล้วค่อยๆนะคะหย่อนลำตัวลงโดยการพับข้อศอกนะคะแล้วก็ดันขึ้นแบบนี้นะคะง่ายๆค่ะนะคะทำช้าๆนะคะเราจะรู้สึกว่ากล้ามเนื้อแขนด้านหลังนะคะถูกเกร็งตัวนะคะในขณะที่เราดึงตัวขึ้นนะคะให้ข้อศอกนะคะ
ชี้ไปทางด้านหลังลำตัวนะคะหลังตรงนะคะค่อยๆหย่อนตัวลงนะคะจนข้อศอกเนี่ยนะคะหรือว่าแขนเราเนี่ยตั้งฉาก90องศากับหัวไหล่นะคะหลังตรงหน้ามองตรงไปข้างหน้านะคะแบบนี้นะคะหายใจเข้าลึกๆแล้วดันขึ้นหายใจออก10ครั้งนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าเราแข็งแรงขึ้นนะคะเราก็สามารถทำซ้ำได้ใน1เซตประมาณ12ถึง15ครั้งนะคะสมมติว่าเราทำเสร็จแล้วนะคะเราก็พักสัก30วินาทีนะคะแล้วเราก็ทำเซตที่2ค่ะวันนี้พี่เจมีตัวช่วยนะคะที่จะมาแนะนำให้ทุกคนเนี่ยสามารถดูแลรูปร่างแล้วก็ประสบความสำเร็จได้มากแล้วก็ได้ดียิ่งขึ้นนะคะเป็น Unicity Activate App นะคะเป็นแอปที่เราสามารถเช็คได้เลยค่ะว่าในแต่ละวันของเราเนี่ยเราได้พลังงานจากการเบิร์นไขมันหรือว่าจากเบิร์นแป้งนะคะซึ่งทำให้เราเนี่ยมีแนวทางในการดูแลรูปร่างดูแลสุขภาพของเราได้ง่ายขึ้นมากเลยค่ะสามารถดาวน์โหลดจากด้านหน้าได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะสิ่งที่เจนแชร์ริ่งให้ทุกท่านทราบนะคะในการดูแลสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นการทานการออกกำลังกายหรือการใช้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของ Unicity นะคะหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆท่านในการที่จะนำไปปรับใช้ให้เหมาะกับแต่ละท่านนะคะแล้วเจอกันในโอกาสต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ คือรูปร่างผอมมากแล้วก็ค่อนข้างเดินหลังค่อมเลยก็เลยหันมาดูแลตัวเองเริ่มจากการซื้อดัมเบลมาเล่นที่บ้านไม่ได้จ้างเทรนเนอร์แล้วก็ไม่ได้ใช้อาหารเสริมด้วยในครั้งแรกมีเป้าหมายว่าการปรับสรีระร่างกายเนี่ยมันจะทำให้เราเดินตรงขึ้นบุคลิกดีขึ้นตอนที่เจอควอดเพล็กซ์ดูส่วนประกอบก่อนเลยแล้วก็เห็นว่ามันน่าสนใจก็เลยเริ่มที่จะเอามาใช้กับการออกกำลังกายครับผมว่าช่วยในเรื่องของกล้ามเนื้อที่แน่นขึ้นหุ่นที่ลีนขึ้นสังเกตจากกล้ามเนื้อที่คมชัดแล้วก็ไขมันใต้ผิวหนังที่หายไปปี2007นะคะก็แข่ง Miss Fitness Thailand ปี2008ก็แข่ง Miss Body Fitness ก็ได้รองแชมป์ทั้ง2รายการตอนนั้นเรายังอายุน้อยๆอยู่กล้ามเนื้อคมชัดสวยงามหลังจากได้แชมป์นะคะก็มีน้องไม่ค่อยได้ออกกำลังกายก่อนเริ่มใช้เนี่ยศึกษานะคะว่าเราจะใช้ Quad Tech ตัวนี้ต่างกับตัวอื่นยังไงดูแล้วเนี่ยกรดอะมิโนจำเป็นในการสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยมีมากกว่าเยอะผลที่ได้ก็เป็นที่น่าพอใจมากระหว่างออกกำลังกายเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่ามันจะเป็นพลังงานในการยกเวทให้เราได้เยอะขึ้นมาก Quad Tech ตัวนี้ค่ะมันจะทำให้กล้ามเนื้อเราคมชัดในระยะเวลาที่รวดเร็วก็เลยลงรัก Quad Tech ไปเลยค่ะตอนแรกๆนะครับก็แบบอ้วนมากอยากจะมีหุ่นและบุคลิกภาพที่ดีอยากมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับตั้งใจโฟกัสในเรื่องของการลดน้ำหนักออกกำลังกายควบคุมอาหารผมก็ได้มีโอกาสได้ใช้นะครับพอดเพกติดต่อมาประมาณ2เดือนละ2สกู๊ปตอนเช้าเลยฮะก่อนกินอาหารหลักเสร็จปุ๊บผมก็ออกกำลังกายหลังจากออกกำลังกายเสร็จก็กินอีกครับ2-3สกู๊ปกินหลังออกกำลังกายมื้อเย็นผมก็กินข้าวแต่หลังจากนั้นผมก็จะกินพอดเพกแทนแปลว่าวันนึงผมกินทั้งหมด3มื้อได้เรื่องของความชัดของกล้ามเนื้อนะฮะกล้ามเนื้อมันฟูขึ้นทําให้เราสามารถสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็รักษากล้ามเนื้อได้อย่างดีเยี่ยมเลยเราเห็นเลยว่าการที่แบบออกกําลังกายอย่างหนักแล้วเรามีโปรตีนที่ถึงเนี่ยกล้ามเนื้อเราจะไม่แฟบเล่นออกกําลังกายหนักนะครับโปรตีนเป็นสิ่งสําคัญควอดเพกเนี่ยกินง่ายรสชาติดีกินแล้วสัมผัสได้เลยครับว่ามันดีเยี่ยมมากซิกแพคแน่นๆคือนิยามควอดเพกของผมกล้ามเนื้อที่คมชัดสวยงามคือนิยามควอดเพกของเจนค่ะควอดเพกUnicity คือคำนิยามในการสร้างกล้ามเนื้อของท็อปเยี่ยมมากเลยครับ